นี่เป็นภาพบรรยากาศของวันสงกรานต์นะครับระหว่างทางที่เรากำลังขับรถไปที่หนองคายนะจะให้ดูบรรยากาศการเล่นสงกรานต์ที่หนองคายนิดนึงนะค่อนข้างสนุกสนานนะครับมาอีสานครั้งนี้ก็การเล่นน้ำบนหลังรถกระบะก็ยังเป็นที่นิยมนะครับทั้งเด็กๆแล้วก็ผู้ใหญ่พร้อมกับอุปกรณ์เล่นน้ำนะครับบนรถคึกคักทีเดียวนะครับที่ช่วงรถติดก็องค์กรสาดน้ำกันขนาดนี้เลยครับอันนี้เรากำลังขับรถมุ่งตรงเข้าสู่อำเภอเชียงคานนะครับจะเห็นว่ารถหลายคันนะครับมาจากต่างถิ่นก็จะมุ่งตรงมาเที่ยวสงกรานต์ที่เชียงคานกันนะครับค่อนข้างคึกคักมากสงกรานต์ที่นี่นะคนมาเล่นน้ำกันเยอะมากก็ระหว่างทางครับเรามีภาพสะดุดตาอะไรเตะตาแล้วก็บันทึกไว้นะครับให้ชมว่าที่นี่คึกคักกันขนาดไหนก็คิดว่าทุกคนคงเตะตาเหมือนผมกับกลุ่มนี้นะคืนนี้เราก็นั่งอยู่บนรถตู้นะครับก็ถ่ายไว้ด้วยโอ้นี่เราเจอนางงามนะครับมีมงกุฎด้วยนะครับก็อันนี้ผมกลับมาจากแก่งคุดคู้นะฮะระหว่างทางเข้าตัวเมืองเชียงคานก็ค่อนข้างรถติดเลยนะฮะเพราะว่าจอดเล่นน้ำกันตลอดทางเขาเล่นกันบนถนนสายบนนะฮะซึ่งถนนสายล่างที่เป็นถนนคนเดินเนี่ยคนละบรรยากาศเลยตรงนั้นจะแบบค้าขายเงียบกริบเลยคือจะไม่มีการเล่นน้ำตรงนั้นแต่ว่าถ้าใครจะเล่นน้ำเขาจะมาเล่นกันเส้นนี้นะครับเส้นบนก็จะเห็นว่ามีแต่รถกระบะขนน้ำมาเล่นกันเต็มคันรถนะครับก็เป็นบรรยากาศที่คึกคักมากนะครับที่เชียงคานก็ดูภาพกันไปเรื่อยๆนะครับวันนี้บันทึกไว้เป็นภาพฟุตเทจก็แล้วกันนะครับเก็บบรรยากาศไว้สำหรับชิงคานะครับโอ้โหสนุกสนานจริง